แม้ว่าการรณรงค์เรื่องสิทธิสตรีจะมีมาอย่างยาวนานแต่ว่าเพศหญิงก็ยังคงถูกล่วงละเมิดทางเพศทั่วโลกนะครับรวมทั้งไทยและอาเซียนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพบว่าเวลานี้ผู้หญิงต้องเผชิญกับความยากลำบากทั้งตอนที่ยังไม่ถูกล่วงละเมิดทางเพศไปจนถึงเมื่อกลายเป็นเหยื่อแล้วติดตามจากรายงานคุณสุรันธรแก้วเวียงชัยสิทธิสตรีคือสิทธิมนุษยชนจึงต้องมุ่งป้องกันและลดความรุนแรงต่อผู้หญิงทุกรูปแบบเป็นแนวคิดที่ประกาศไว้ในปฏิญญาปักกิ่งตั้งแต่การประชุมสตรีระดับโลกเมื่อปี2538ซึ่งแม้ตอนนี้จะผ่านมาถึง22ปีแต่เหตุรุนแรงต่อสตรีในประเทศอาเซียนที่เป็นภาคีการประชุมครั้งนี้ก็ยังไม่มีทีท่าว่าจะลดลงดูในกัมพูชาอินโดนีเซียเมียนมาฟิลิปปินส์รวมถึงไทยคือ6ประเทศอาเซียนที่ยังคงเกิดเหตุรุนแรงทางเพศต่อผู้หญิงเพิ่มสูงขึ้นในปีที่แล้วและกว่า80%ไม่กล้าแจ้งความเพราะอายหรือกลัวค่ะจากมายาคติทางเพศที่ยังคงมีอยู่ในภูมิภาครวมถึงกระบวนการยุติธรรมที่ไม่เอื้อต่อผู้เสียหายมากเท่าที่ควรค่ะระบบเราเนี่ยประกันตัวได้จนกว่าจะพิสูจน์ผิดนะคะเด็กเนี่ยถูกแยกออกมาจากครอบครัวเพราะผู้กระทำอยู่ในชุมชนเดียวกันแล้วระบบมันไม่ได้การดำเนินงานมันไม่ได้สั้นมากเพราะนั้นน้องเนี่ยเขาถามว่าหนูทำอะไรผิดน่ะแต่นอกจากกระบวนการยุติธรรมแล้วทัศนคติชายเป็นใหญ่หญิงเป็นรองที่มักพบในโลกตะวันออกรวมถึงอาเซียนก็ควรได้รับการแก้ไขด้วยเช่นกันThe idea that violence is a private matter that is best solved within the four walls of the home, and that makes victims ashamed to come forward. And so we really need to promote the human rights of victims, that they do not blame themselves and that society doesn't blame them, but that we have values that are based on equality.หนึ่งใน3ของผู้หญิงเอเชียแปซิฟิกเคยถูกล่วงละเมิดทางเพศและส่วนมากผู้ละเมิดเป็นคนใกล้ชิดไม่ใช่คนแปลกหน้าเท่ากับว่านอกจากปรับกระบวนการยุติธรรมและคติความเชื่อการจะปกป้องผู้หญิงจากความรุนแรงทางเพศก็จะต้องได้รับความร่วมมือจากทุกคนในสังคมด้วยโดยเฉพาะบุคคลที่พวกเธอไว้ใจและใกล้ชิดสรัญธรแก้วเวียงชัยรายงาน